บาร์เบลหรือดัมเบลอันไหนมันดีกว่ากันเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะเทียบข้อดีกับข้อเสียของ2ฟรีเวทอันนี้นะครับสำหรับท่าเบนช์เพรสเราก็จะดูกันว่าท่าอื่นเช่นสควอตเดดลิฟต์กับโรมันใช้อุปกรณ์2อันนี้ยังไงนะครับแล้วก่อนวิดีโอจบเพื่อนๆจะได้ความแนะนำของผมว่าควรจะใช้อันไหนตอนเล่นในยิมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยิมทั่วโลกหลายๆอันมันจะมีดัมเบลกับบาร์เบลเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่าทำไมเหตุผลนี้ก็คือ2อุปกรณ์นี้เป็นฟรีเวทนะครับหมายถึงมันไม่ได้ผูกพันกับอะไรมันถือง่ายๆเทียบกับเครื่องแล้วอุปกรณ์2อันนี้มันเล่นท่าหลายๆอันในยิมได้นะครับแต่ว่าเคยสงสัยไหมครับว่ามันต่างกันยังไงตอนนี้เราจะเทียบกันข้อดีกับข้อเสียเริ่มต้นกับข้อดีของบาร์เบลข้อดีของบาร์เบลก็คือเรายกน้ำหนักมากกว่าได้นะครับเหตุผลอันนี้เพราะว่าตอนเราถือบาร์ไว้กับ2มือนะครับเราทำ chest press เราสามารถดันน้ำหนักขึ้นไปได้มากกว่าดัมเบลนะครับอันนี้เพราะว่าบาร์เบลมันทำงานกล้ามเนื้อของเรา bilaterally หมายถึงว่าขวากับซ้ายมันทำงานพร้อมกันคนละอย่างกับดัมเบลข้อดีอีกอย่างนึงของบาร์เบลก็คือมันง่ายกว่าดัมเบลที่เจอ progressive overloadProgressive overload แค่แปลว่าเราจะเพิ่มน้ำหนักหรือเราจะทำให้เทรนนิ่งของเรายากขึ้นช่วงเวลามันผ่านไปนะครับวิธีการที่เพิ่มน้ำหนักบนบาร์เบลก็คือเราจะเพิ่มเวทเพลทแล้วหลายยิมมันจะมีเพลทเบากว่า5โลเช่น 2.5 กิโล 1.25 กิโลแต่ว่าบางยิมก็มีน้อยกว่านี้นะครับที่เบสเราก็มีเพลท 0.5 กิโลแล้ว 0.25 กิโลนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องการเพลทเบาขนาดนี้เชื่อผมถ้าเกิดเล่นมานานๆแล้วรู้สึกน้ำหนักมันไม่มีวันเพิ่มขึ้นได้สักทีแค่ให้เราให้เพิ่มน้ำหนักขนาดมันเล็กนะครับเล็กหรือเบาแค่ไหนนั่นก็ยังนับเป็น progressive overload ถ้าเกิดเราใช้บาร์เบลในเทรนนิ่งของเรามันก็จะง่ายขึ้นที่เราจะควบคุมน้ำหนักนะครับยิ่งสำหรับ bench press ถ้าเทียบกับ dumbbell เพราะถ้าเพื่อนๆคิดดูเราใช้มือ2อันจับไว้อย่างนี้มันแน่นแล้วมันมั่นคงกว่านะครับเทียบกับ dumbbell ที่เราอาจเจอ swing แขนของเราแล้วมันไม่มีอะไร control ไว้อย่างดีนะครับเทียบกับ barbell สำหรับ bench press barbell ก็มีข้อดีที่เราสามารถ wrap มันได้นะครับก็คือเรามันมีที่ห้อยบาร์ไว้ตอนเราใช้ดัมเบลเราจะไม่มีอันนี้นะครับเราต้องหยิบมาจากพื้นนี่ข้อดีของบาร์เบลครับเราไม่ต้องห่วงที่เราจะต้องยกน้ำหนักขึ้นมาในจุดเริ่มต้นนะครับโอเคตอนนี้ข้อเสียสำหรับบาร์เบลข้อมือกับหัวไหล่ของเราส่วนมากมันจะล็อกเข้าไปตลอดนะครับเราไม่มีฟรีดอมขยับมันถ้าเพื่อนๆบาดเจ็บนิดหน่อยบนหัวไหล่หรือข้อมือไม่ค่อยดีอันนี้มันเป็นปัญหานิดหน่อยยิ่งถ้าเกิดเราเล่นบาร์เบลเบนช์เพรสหนักๆภาษาอังกฤษผมจะอธิบายข้อต่อของเราเป็น locked in ก็คือมันล็อกไว้แล้วมันขยับไม่ค่อยได้เลยนะครับพอเราเล่นบาร์เบลเบนช์เพรสมันไม่ใช่แค่ทำให้ความเครียดมากขึ้นบนกล้ามเนื้อมันทำให้ความเครียดมากขึ้นนิดหน่อยบนข้อต่อของเราใช้บาร์เบลก็อาจจะอันตรายกว่านะครับยิ่งถ้าเกิดเราเล่นเบนช์เพรสแล้วเราผักตัวเองให้ failure ผักตัวเองให้สุดเรายกหนักๆเราไม่มีใครช่วยดูเราแล้วเราเอาบาร์เบลออกจากอกของเราไม่ได้เราสตั๊กนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดหนักๆอันนี้มันจะทำให้เราบาดเจ็บอย่างมากนะครับถ้าไม่ระวังผมเพิ่งพูดเมื่อกี้นะครับว่าข้อดีของบาร์เบลก็คือขวากับซ้ายมันทำงานพร้อมกันเราก็เลยยกหนักขึ้นแต่ว่าขวากับซ้ายทำงานพร้อมกันก็อาจจะเป็นข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวด้านแข็งแกร่งกว่าของเราสำหรับหลายคนมันจะเป็นด้านขวานะครับด้านแข็งแกร่งของเรามันอาจจะทำงานมากกว่าด้านออกโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าขวากับซ้ายมันติดกันใช้บาร์นะครับข้อสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งของบาร์เบลก็คือหลายยิมบาร์เบลเบาสุดจะเป็น10โลนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นในยิมครั้งแรกความแข็งแรงของเราไม่ค่อยสูงเพื่อนๆบางคนที่ทำ chest press อาจจะรู้สึกว่า10โลมันหนักไปนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือหลายยิมโดยเฉพาะเบสจะมีน้ำหนักบาร์เบล3อันนะครับก็คือ10โล15โลกับ20โลนะครับตอนนี้ข้อดีของดัมเบลหัวไหล่แขนของเราข้อต่อมือของเราที่เราเล่นเบนช์เพรสมันจะรู้สึกว่ามันขยับฟรีกว่าได้นะครับเพราะว่าดัมเบลมันไม่ได้ล็อกข้อต่อของเราไว้เทียบกับบาร์เบลนะครับตอนผมทำเชสเพรสในยิมผมชอบใช้ดัมเบลมากกว่าเพราะข้อดีอีกอย่างก็คือมันจะมี range of motion เยอะกว่าบาร์เบลนะครับ range of motion แค่แปลว่าระยะไกลที่เราเอามือขึ้นกับลงเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับเบนช์เพรสใช้ดัมเบลเราจะเอามือของเราลงต่ำกว่าได้ต่อ
อนเราใช้ดัมเบลเทียบกับบาร์เบลนะครับนี่เป็นข้อเสียอีกอย่างนึงของบาร์เบลต่ำที่สุดที่เราเอาบาร์หรือเอามือของเราลงมาก็คือตอนบาร์เราแตะอกแล้วนะครับต่ำกว่านี้มันไม่ได้แต่ว่าดัมเบลนี่มันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าขวากับซ้ายมันแยกกันเราจะสามารถเอาข้อศอกลงต่ำให้สุดนะครับกล้ามเนื้ออกของเราจะรู้สึกยืดให้สุดช่วงที่เราเอาข้อศอกลงมาให้สุดครับแล้วเพราะว่าดัมเบลมันแยกขวากับซ้ายกันเราทำงาน unilaterally คนละอย่างกับ bilaterally unilaterally แปลว่าเราแยกขวากับซ้ายฉะนั้นเนี่ยมันทำงานพร้อมกันได้นะครับไม่ได้เหมือนบาร์เบลที่ด้านขวาหรือด้านแข็งแรงของเรามันจะทำงานมากกว่านะครับแล้วดัมเบลมันปลอดภัยกว่านะครับถ้าเกิดเราจะผลักตัวเองให้สุดแล้วเรายกไม่ไหวเราก็สามารถเอามือลงมาให้ปลอดภัยนะครับถ้าเพื่อนๆพยายามผลักตัวเองให้สุดบนดัมเบลเบนช์เพรสแล้วยกน้ำหนักไม่ได้ก็แค่วางดัมเบลลงบนพื้นไม่ต้องห่วงว่าน้ำหนักมันจะชนอกของเราแล้วข้อเสียของดัมเบลนะครับตอนนี้ตอนเราใช้ดัมเบลเราจะไม่สามารถยกหนักเท่าบาร์เบลนะครับทำไมเหตุผลนี้ก็คือมือขวากับซ้ายของเรามันจะต้องสเตเบิลมากขึ้นแล้วเราไม่มีอะไรล็อกขวากับซ้ายด้วยกันใช้ดัมเบลมันไม่ได้มั่นคงเท่ากับบาร์เบลแล้วถ้าเกิดไม่ระวังผมเพิ่งอธิบายว่าดัมเบลถ้าเกิดยกไม่ไหวก็วางลงมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะอันตรายถ้าเกิดเราผลักตัวเองให้สุดเราไม่เอาข้อศอกลงใกล้ๆตัวของเราแล้วเราเอาน้ำหนักตกเข้าไปในตัวเราอันนี้ก็จะทำให้เราบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับแล้วมันจะอันตรายอย่างมากถ้าไม่ระวังนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงของดัมเบลก็คือมันใช้ความแรงเยอะกว่าที่ควรที่จะเอาดัมเบลแค่เข้าไปในจุดเริ่มต้นนะครับเทียบกับบาร์เบลเหมือนที่ผมบอกมันมีที่มันวางบาร์เบลไว้แต่ว่าดัมเบลมันไม่มีนะครับเราต้องเอาน้ำหนักขึ้นไปเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆยกมาหลายปีแล้วเหมือนผมแล้วยกดัมเบลหนักอันนี้มันจะพูดง่ายมันเสียความแรงนิดหน่อยนะครับแล้วความแรงเราพยายามใช้สำหรับ working set ของเราเราไม่อยากใช้ความแรงหรือเราไม่อยากเสียแรงกล้ามของเราแค่ยกน้ำหนักขึ้นมานะครับผมไม่งงส่วนมากในวิดีโอนี้เราพูดแต่เรื่อง bench press นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเทียบท่าอื่นบ้างนะครับเช่น squat deadlift กับ row ตอนเราทำ squat ข้อดีของ barbell ก็คือเราวาง barbell ข้างหน้าตัวเราเป็น front squat หรือ barbell ข้างหลังตัวเราก็ได้นะครับเป็น back squat แต่ว่าข้อเสียของ dumbbell ก็คือเราจะถือไว้แค่เป็น front squat ได้นะครับเหมือนที่ผมพูดในวิดีโอเมื่อก่อนที่ผมออกกำลังกายที่ศรีราชาดัมเบล front squat มันถือดัมเบลไว้2อันข้างหน้าตัวเราอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้น้ำหนักมันอยู่ข้างหลังตัวใช้ดัมเบล2อันอันนี้มันถือว่ายากนิดหน่อยที่ทำผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้เพราะว่าดัมเบลตั้งไว้บนหัวไหล่ของเรามันอาจจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยตอนผม deadlift ผมก็เคยลองใช้ดัมเบลกับบาร์เบลนะครับแล้วบอกตรงๆช่วงหลังๆนี้ผมไม่ค่อยใช้ดัมเบลสำหรับ deadlift เหตุผลอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะผลักตัวเองให้สุดถ้าเกิดทำดัมเบลเดดลิฟต์ผมจะต้องทำแบบ12หรือ15 rep หรือ20 rep ด้วยซ้ำนะครับเพื่อจะให้ตัวเองเหนื่อยมันเกี่ยวกับข้อดีที่ผมพูดเริ่มต้นในวิดีโอนี้นะครับก็คือข้อดีของบาร์เบลก็คือเราโหลดน้ำหนักไว้หนักกว่าก็ได้นะครับแต่ว่ายิมหลายอันยิ่งยิมเล็กๆในพวกโรงแรมพวกนั้นมันจะไม่มีดัมเบลหนักมากนะครับถ้าเกิดผมต้องการทำดัมเบลเดดลิฟต์ผมจะไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วมันยกหนักกว่าไม่ได้นะครับถ้าใช้แค่ดัมเบลแล้วถ้าคอมพาวด์อีกอันนึงก็เป็นท่าโรอันนี้ผมจะชอบดัมเบลมากกว่าเพราะกล้ามเนื้อหลังของผมด้านหนึ่งมันแข็งแรงมากกว่าอีกฝั่งนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยดัมเบลเบนท์โอเวอร์โรพิงตัวไว้มันจะเหมาะมากสำหรับอันนี้นะครับแล้วเหมือนที่ผมบอกข้อดีของดัมเบลก็คือมันแยกขวากับซ้ายนะครับถ้าเกิดผมใช้แต่บาร์เบลทำโรด้านขวาอาจจะออกแรงมากกว่าด้านซ้ายนะครับเพราะว่าผมถนัดกับมือขวามากกว่ามือซ้ายตอนผมใช้ดัมเบลอันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาทำซิงเกิลอาร์มแต่ว่าไม่แน่นะครับเพื่อนๆก็อาจจะทำซิงเกิลอาร์มโรใช้บาร์เบลก็ได้เฮ้ยจริงๆไม่ได้นะครับผมพูดเล่นไม่มีใครทำซิงเกิลอาร์มบาร์เบลเบนโอเวอร์โรครับ แล้วสรุปแล้วเพื่อนๆควรจะใช้ไหนในเทรนนิ่งตอนเล่นในยิมบอกตรงนะครับผมคิดว่าควรจะใช้2อันผสมในเทรนนิ่งให้ได้เหมือนที่เพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วในวิดีโอนี้มันไม่มีอุปกรณ์อันไหนดัมเบลหรือบาร์เบลที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าอีกอันนึงนะครับมัน2อันมันมีข้อดีแล้ว2อันก็มีข้อเสียวิธีดีที่สุดก็คือสลับกันสำหรับผมเองตอนผมอยากยกหนักๆผมเล่นเป็นบาร์เบลแล้วผมรู้สึกว่าดัมเบลผมชอบที่ผมลงลึกกว่าตอนผมทำ chest press ได้นะครับตอนผมทำบาร์เบลflat press หรือ incline press ผมรู้สึกว่าผมเอาข้อศอกลงมาสุดไม่ได้นะครับเพราะบาร์เบลมันจะชนอกของผมอันนี้มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกแต่ว่ายังไงก็ตามตอนเพื่อนๆเล่นในยิม safety first นะครับขอให้ปลอดภัยก่อนตลอดถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นในยิมคนเดียวหรือไม่มีเพื่อนช่วยไว้แล้วใช้บาร์เบลอย่ายกหนักเกินนะครับเพราะว่ายิ่งพอบาร์เบลมันอยู่ข้างบนเราตอนเราทำ chest press หรือทำเป็น squat แล้วเราตัวเองยกขึ้นมาไม่ได้อันนี้มันจะทำให้เราบาดเจ็บอย่างมากเลยนะครับเราอาจจะอันตรายถ้าไม่ระวัง
หวังว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์ที่ได้ดูแล้วได้เข้าใจมากขึ้นว่า2 free weight นี้มันต่างกันยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเคยสงสัยว่า free weight หรือเครื่องอุปกรณ์มันต่างกันยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดวิดีโอตรงนี้นะครับที่ผมออกมาอธิบายความแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอที่ผมจะออกในอนาคตอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากครับ